งงเลยชาวเน็ตแห่เชียร์สนั่นไม้นภัสสิหลังถูกโยงสาวที่ควงคู่สงกรานต์แห่แชร์ภาพร่วมเฟรมด้วยงงเลยชาวเน็ตแห่ไปเชียร์ไม้นภัสสิหลังถูกโยงสาวที่ควงคู่สงกรานต์ที่ร้านน้ำเต้าหู้หลังจากมีกระแสฮือฮาคนตาดีไปเห็นสงกรานต์เตชะนรงค์ควงคู่ดาราสาวมอที่ร้านน้ำเต้าหู้ดังย่าน BTS ช่องนนทรีโลกโซเชียลก็ไปแอบส่องหากระทั่งล่าสุดใน TikTok ก็มีการไปแชร์ภาพของหนุ่มสงกรานต์ขณะไปตีกอล์ฟในงานหนึ่งซึ่งมีนักแสดงสาวร่วมเฟรมด้วยคือไม้นภัสสิหรือไมอุทัยทิพย์พร้อมใส่เพลงแฟนใหม่หน้าคุ้นและข้อความด้วยว่าเขาแค่อาจไปซื้อน้ำเต้าหู้เองโดยเกิดปรากฏการณ์ที่ชวนงงมากแม้จะยังไม่ชัดในความสัมพันธ์ของสาวไมที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่สามหรือไม่อย่างไรแต่กลายเป็นชาวเน็ตต่างแห่มาเชียร์สาวไมกันจำนวนมากอาทิเหมาะสมค่ะสวยสมมงหน้ารากกด้วยแปลกทำไมมีคนดีใจรวมทั้งเราด้วยมาเงียบๆแบบไม่ต้องมีใครด่าเป็นต้นด้านอินสตาแกรมของสาวไม้นภัสสิก็พบว่าโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายน2566ลุคเกาหลีก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์บอกกับสาวไม้พร้อมเชียร์กันรัวๆอีกอาทิเชียร์เลยค่ะสวยปังเลิศคู่ควรที่สุดถ้าเป็นเรื่องจริงคือเชียร์นะคะไม่รู้ว่าเป็นคนในข่าวหรือเปล่าแต่ถ้าใช่กูเชียร์คนนี้เชียร์คนนี้จากข่าวเป็นต้นแนนน้องสาวหนิงโพสต์ไอจีชวนสะดุ้งหลังเข็มตอบปมมือที่สามหนิงจินฟาดสะดุ้งชวนสงสัยแนนน้องสาวหนิงโพสต์ไอจีชวนให้คิดอีกหลังเข็มตอบปมเพื่อนสนิทโยงมือที่สามหนิงจินประเด็นร้อนแรงไม่หยุดหลังจากนักแสดงสาวชื่อดังอย่างเข็มลภัทรดาออกมาเปิดใจกรณีโดนโยงถึงเพื่อนสนิทของเจ้าตัวไปพัวพันเขย่าความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวนางร้ายคนดังหนิงปณิตากับจินจรินทร์สามีโดยสาวเข็มยอมรับว่าเป็นเพื่อนและรู้จักกับทั้งหนิงและจินและสาวที่ถูกโยงเป็นมือที่สามจริงแต่ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าที่สาวหนิงเคยออกมาโพสต์เป็นเรื่องส่วนตัวที่เจ้าตัวก็ไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วเพื่อนจะผิดจะถูกก็คือเพื่อนกลุ่มเดียวกันยอมรับว่าลำบากใจที่จะพูดนั้นหลังจากเข็มออกมาเปิดใจด้านแนนชุมพิชาน้องสาวของหนิงก็ได้โพสต์ IG สตอรี่ทันทีโดยเจ้าตัวได้แชร์ภาพข่าวของเข็มพร้อมระบุแคปชั่นว่าใครแสดงว่าจริงงงอุ๊ยอีกทั้งยังโพสต์ข้อความอีกว่าตัวละครเพิ่มแล้วหนึ่งและชอบความแมนเอาใจไปเลยค่ะอ่านข่าวเข็มลำบากใจเพื่อนถูกโยงปมมือที่สามหนิงจินยันไม่เกี่ยวข้องเคลียร์กันเองอ่านข่าวหนิงตอบเหตุสามีไม่ร่วมทริปปลูกแจงควงสาวเพื่อนสนิทดาราดังถามคนสองคนหนังคนละม้วนสอนรามซัดกลับกุ้งพลอยยันไม่ได้กีดกันตัวเขาไม่มีเวลามาหาลูกขอพูดบ้างหนังคนละม้วนหนุ่มสอนรามซัดกลับกุ้งพลอยยืนยันตัวเองไม่ได้กีดกันไม่ให้แม่เจอลูกอดีตภรรยาต่างหากไม่มีเวลามาหาลูกจากรนที่ก่อนหน้านี้กุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และเป็นคุณแม่ของลูกสาวคนเก่งน้องวีจิออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาด้วยเสียงสั่นคลอถึงสาเหตุที่ต้องบุกไปหน้าบ้านของอดีตสามีเนื่องจากทนคิดถึงลูกไม่ไหวและได้นำของขวัญวันเกิดไปให้ลูกสาวน้องวีจิที่อายุครบ4ขวบแถมที่ผ่านมาโดนอดีตสามีกีดกันไม่ได้เจอหน้าลูกมาหลายเดือนแล้วและเคยโดนตะโกนด่าต่อหน้าลูกรวมถึงให้ตำรวจมาจับและขู่ไล่ยามออกพร้อมตัดพ้อว่าตัวเองเหมือนเป็นแม่ขอทานเลยจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์สนั่นและจวกยับสอนรามเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดวันที่21เมษายน2566หนุ่มศรรามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวเกิดขึ้นพร้อมซัดกลับอดีตภรรยายืนยันตัวเองไม่ได้กีดกันไม่ให้เจอลูกตัวอดีตภรรยาต่างหากที่ไม่มีเวลามาหาลูกโดยศรรามได้เปิดใจผ่านบันเทิงเวิร์กพอยต์ว่าตนเองไม่ได้กีดกันที่จะให้แม่เจอกับลูกเพียงแต่เขาจะมาเจอได้ต่อเมื่อเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมเพราะวีจีเองเขามีเรียนทุกวันขนาดศรรามยังมีโอกาสเจอลูกน้อยเลยและตัวเขาเองต่างหากที่ไม่มีเวลามาหาลูกขอบคุณบันเทิงเวิร์กพอยต์ประวัติไมค์ณภัสสิอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังฉายาไมค์อุทัยทิพย์เปิดประวัติไมค์ณภัสสิอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังฉายาไมค์อุทัยทิพย์สาวตาหวานเจ้าแก้มสุดน่ารักปัจจุบันกลายเป็นสาวสวยสุดแซ่บไปแล้วยังจำกันได้ไหมสำหรับสาวตาหวานไมค์ณภัสสิหรือเจ้าของฉายาไมค์อุทัยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเจ้าของตำแหน่งมิสยูไทยทิพย์เฟรชชี่ไอดอล2008ปัจจุบันบอกเลยว่าตัวแม่ตัวมัมแซ่บพริก10เม็ดลืมภาพตัวลูกสายหวานไปได้เลยโดยสาวไมค์ณภัสสิสุรวรรณเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมโด่งดังจากความน่ารักตาหวานแก้มหน้าหยิกของเธอซึ่งเธอเริ่มเข้าวงการจากการได้รับตำแหน่งมิสยูไทยทิพย์เฟรชชี่ไอดอล2008แถมล่าสุดเจ้าตัวยังนำภาพตัวเองสมัยเป็นเน็ตไอดอลมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมในเทรนด์ฮิตอีกี้กันด้วยไมค์ณภัสสิภาพประกอบจากไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่จากนั้นเธอก็โลดแล่นในวงการบันเทิงโดยผลงานที่หลายคนรู้จักเธอเพิ่มขึ้นนั่นก็คือละครอุบัติรักข้ามขอบฟ้า2บอกเลยว่าทั้งสวยน่ารักและมากความสามารถจริงๆอีกทั้งยังมีผลงานมากมายทั้งการแสดงทั้งละครซีรีส์ซิทคอมและภาพยนตร์รวมถึงมิวสิกวิดีโอถ่ายแบบพิธีกรและอื่นๆอีกเพียบเช่นภาพยนตร์อวสานโลกสวยเลิฟซองเลิฟซีรีส์โลมากล้าท้าฝันจุดนัดพบพรพรมอลละเวงเลิฟบอลโลนรักพองลงฟอร์เวิร์ดท้าเวลาพลิกอนาคตห้องหุ่นเลิฟไฟท์รักสุดท้ายที่ปลายฟ้าสาวน้อยร้อยหม้อภาพประกอบจากไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่ก่อนที่ล่าสุดเธอจะหันมาเอาดีด้านธุรกิจผันตัวเป็นนักธุรกิจ CEO สาวดีกรีปริญญาโทจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการสาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบอกเลยว่าปังสุดๆแถมช่วงนี้สาวไมค์ยิ่งสวยเซ็กซี่มีออร่ามากๆภาพในอินสตาแกรมไม่ว่าจะโพสต์ท่าไหนก็สวยจึ้งใจตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาสุดๆงานนี้ใครที่เป็นแฟนคลับก็สามารถติดตามภาพความน่ารักของเธอได้ทางอินสตาแกรมชื่อไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่ขอบคุณภาพไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่